ครับวิดีโอนี้เราจะมาดูวิธีการใช้คำสั่งนะครับชื่อว่า Video Displacement นะครับ Video Displacement คืออะไรตอนนี้ผมใส่ Map Vector เป็นลาย่านะครับใส่ไปที่พื้น Object นะครับที่เป็นแผ่นย่าตรงนี้ย่าตรงนี้ผมขึ้นจากคำสั่ง Plane นะครับ Plane ก็คือมี Polygon ด้านเดียวนะครับใส่เข้าไปแล้วผมลอง Render ดูนะครับย่าตัวนี้มันก็คือเป็น inkjet layer นั่นเองใช่ไหมครับมันไม่มีความเหมือนย่าเป็นเส้นๆจริงถึงว่าเราจะใส่บัมอย่างเช่นตัวนี้ผมใส่บัมเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ดูมีความนูนต่ำใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ยังดูหลอกๆอยู่ดีนะครับทีเนี้ยผมจะทำใส่คำสั่งหนึ่งเข้าไปของ vdate ชื่อว่า vdate displacement นะครับใส่ให้กับย่าตัวนี้นะครับวิธีการทำก็คือผม select object หญ้าก่อนแผ่นพื้นตัวนี้นะครับตัวนี้คือเป็น mesh ชิ้นนี้ใช่ไหมครับผมใส่ UV control ขนาดลายหญ้าเข้าไปนะครับแล้วทีนี้ผมไปใส่ modifier ตัวนี้ชื่อว่า relay displacement ตัวมาล่าสุดครับ relay displacement ตรงนี้กดปุ๊บนะครับนี่คือ option ของ relay displacement นะครับเริ่มแรกมี type 2D TDตอนนี้เราแมปแค่พื้นเนี่ยเราใช้เป็น 2D นะครับ landscape ตัวนี้นะครับแล้วต่อมา common parameter ตัวนี้เราไปเลือกรูปภาพเข้ามาใส่ครับเพื่อ control ให้ย่านมี texture ที่นูนต่ำขึ้นจริงๆตัวนี้ผมไปเลือกแมปลายย่านะครับที่เป็นขาวดำก็คือว่าง่ายเนี่ยก็คือแมปตัวที่เราใช้ในช่องบัมนั่นเองในช่องบัมของ material นะครับคือตัวนี้เดี๋ยวดูแมปลายย่าก่อนนี่คือลายหญ้าผมใช่ไหมครับนี่คือรูปหญ้านะครับผมไปเอาตัวนี้ไปเลือกหาบิทแมปมา new บิทแมปนะครับแล้วผมไปเลือกมาผมเลือกหญ้าตัวนี้นะครับอันนี้คือลายภาพหญ้าที่เป็นขาวดำนะครับอันขวามือนี่คือลายย่าที่เป็นสีใช่ไหมลายย่าที่เป็นสีผมใส่ในแมปไปแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอาภาพนี้มาใส่ใน displacement เลือกโอเคไปอยู่อย่างนี้เสร็จนะครับตอนนี้ใส่ลายย่าเข้าไปแล้วต่อมาคืออะไรไปปรับความสูงความนูนต่ำของหญ้าตัวนี้ครับผมปรับเอาเมาส์ไปสัก10นะครับ shift คืออะไรเดี๋ยวลองดูก่อนปรับเอาเมาส์เป็น10ก่อนแล้วกันนะครับแบบนี้แล้วทีนี้ลองเรนเดอร์ดูครับมีความแตกต่างไหมครับเหมือนยากมันโตขึ้นมาใช่ไหมฮะที่มันทะลุขึ้นมาด้วยครับคือยากมันเป็นแผ่นๆเดียวเนี่ยมันทะลุขึ้นมาบนแผ่นอ็อบเจกต์ที่เป็นชิ้นข้างๆด้วยนะครับคืออะไรไอ้ตัวเนี้ยคือความสูงเนี่ยของย่าแต่ละชิ้นคือ amount นั่นเองนะครับและไอ้ที่เห็นนูนต่ำเนี่ยเพราะว่ามันใช้แมปตัวนี้ควบคุมอยู่นะครับแบบตัวนี้มันถูกควบคุมด้วย UV เหมือนกันฮะก็คือ UV ตัวเดียวกันถ้าเราใช้แมปตัวเดียวกันกับรูปแมทเทียลไลย่าเนี่ยมันก็ UV ตัวเดียวกันได้เลยขนาดไซส์เท่ากันแบบนี้นะฮะผมปรับ amount เป็น30อ่ะเราจะเยอะเลย50เลยนะครับดูซิเกิดอะไรขึ้นพื้นผมหายไปแล้วครับหญ้าเหมือนเป็นที่รกร้างมาสักประมาณ20ปีฮะขึ้นปิดบ้านเราไปเรียบร้อยนะครับใช่ไหมคุณมีอะไรมันก็หญ้าก็ขึ้นคลุมไปหมดเรียบร้อยนะเมาส์นี่คือความสูงของหญ้านั่นเองครับใช่ไหมครับที่เมื่อกี้ได้ปรับค่าเมาส์อันเดิมเมื่อกี้10ใช่ไหมอันนี้ล่อไป50มันทะลุขึ้นมาหมดเลยนะครับเพราะว่าไอ้แผ่นนี้มันคือเป็นแผ่นหนึ่งแผ่นจริงๆนะฮะใช่ไหมทีนี้ผมลองปรับเข้ามาเหลือสักเดิม10ครับ
เวลามันเอาเมาส์คือยกขึ้นมาเนี่ยมันยกขึ้นมาทั้งแผ่นครับเกมนะครับเรนเดอร์แล้วมันยกเนี่ยผมเลยไปกดชิฟชิฟก็คือกดมันต่ำลงไปครับโดยปกติผมก็กดลงไปเท่าเดิมฮะ10ให้มันอยู่ตำแหน่งเดิมลองเรนเดอร์ใหม่ดูฮะหญ้ามันจะอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับแต่ว่ามันจะมีเป็นขนขนหญ้าขึ้นมาแล้วนะครับประมาณนี้จริงแล้วถ้าทำไม่ถูกเนี่ยก็คือเราควรจะตัดแผ่นหญ้าเนี่ยหลบตามพื้นด้วยเลยไม่ใช่ไม่ต้องกังวลว่าหญ้ามันจะพุ่งขึ้นมาตรงกลางพื้นนะครับอย่างนี้เห็นไหมหญ้าขึ้นมาตามเส้นจริงๆล่ะนะครับอันนี้คือ displacement นะครับ 2D นะครับแบบนี้ตัวนี้คุณนอกจากใช้กับหญ้าใช้ได้บ้างครับใช้กับพรมก็ได้นะฮะตัวนี้มันอาจจะยังไม่เขาเรียกอะไรอ่ะหญ้าอาจจะไม่ดูสมจริงหรอกนะครับทั้งหมดแต่ว่าก็ displacement มันใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายครับนอกจากคุณใช้ได้กับหญ้าแล้วคุณใช้กับหินได้ใช้กับเท็กเจอร์ที่มีนูนต่ำอื่นๆได้อีกนะครับคุณแมปไลน์มันเหมือนค่านัดวัดของบัมนั่นเองครับบัมมันหลอกด้วยเฉดใช่ไหมหลอกด้วยแสงเงาแต่แมสจริงๆมันไม่แน่นขึ้นมาครับแต่ตัวเนี้ยแมสมันนูนขึ้นมาจริงๆนะครับคุณใช้แบบนี้ได้คุณอินเทเลียคุณก็ใช้กับพรมได้นะครับแต่จริงๆแล้วหญ้าเนี่ยอาจจะมีปลั๊กอินตัวอื่นเนี่ยหรือมีคำสั่งอื่นที่ทำเห็นหญ้าขึ้นมาเป็นขนเป็นเส้นงุ้มๆเลยก็มีนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำสั่งอื่นกันนะครับแต่ displacement นี้ค่อนข้างกว้างนะครับในกรณีเนี่ยถ้าเป็นแผ่นระนาบเดียวอย่างเช่นพื้นดินเนี่ยผมใช้เป็น 2D ครับแต่ถ้าเป็นอ็อบเจกต์ที่เป็น3มิติอย่างเช่นก้อนหินเนี่ยหินตัดเป็นสี่เหลี่ยมมี6ด้านเนี่ยผมจะใช้เป็น 3D ฮะแล้วแบบนะครับโอเคลองเล่นกันดูนะครับ V-Ray Displacement